สนับสนุนโดย G-View ผู้นำด้านเทคโนโลยี PC Casing และ Power Supply อันดับหนึ่งของเมืองไทยและ Hardware House Smiley IT สวัสดีครับพบกับรายการ Overclock Zone TV นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะวันสบายๆก็พบกับพวกเรา3คนนะคะพร้อมกับข่าวในแวดวง IT ที่จะมาอัปเดตกันทุกอาทิตย์เลยค่ะใช่แล้วก็มีข่าวกันมารายงานตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวอะไรบ้างนะครับใช่มาเริ่มที่ผมกันเลยดีกว่าข่าวแรกครับเป็นข่าวจากทาง Intel นะครับตอนนี้ Intel ประกาศชะลอตัว CPU Ivy Bridge นะครับทาง Digimate รายงานว่าIntel แจ้งกับผู้ผลิตชิปของ CPU รุ่นใหม่ครับครับผมว่าจะชะลอการส่งในปริมาณมากภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็คือเลื่อนเปิดออกไปเลื่อนเปิดตัว CPU Ivy Bridge ออกไปในเดือนมิถุนายนนี้ใช่ครับซึ่งจะมีการส่งชิปชุดแรกที่เป็น Sandy Bridge มาในปริมาณเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ยอดขายยังไม่ได้เท่าที่ควรใช่ใช่ไหมครับได้ทำให้การผลิต CPU รุ่นใหม่ต้องชะลอตัวลงไปก็เลยดึงเกมไปนิดนึงดึงเกมไปนิดนึงก็คือชะลอตัว Ivy Bridge ที่เป็น CPU ในสถาปัตยกรรมใหม่ใช่มาช้าไปหน่อยนึงถูกต้องครับผมก็เรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อแฟนๆสาวก Apple ที่รอสายการผลิตใหม่ของ MacBook Pro แล้วก็ MacBook Air ที่จะใช้ชิป Ivy Bridge ชุดนี้ตัวนั้นลงใน MacBookทำให้มันจะล่าช้าลงไปครับครับผมก็ต้องรอต่อไปสำหรับคนที่จะเล่น Ivy Bridge ใช่ครับรวมถึงซ็อกเก็ตที่เป็นแพลตฟอร์มของ PC ใช่ด้วยนะครับใช่ครับค่ะข่าวต่อไปข่าวต่อไปค่ะก็เป็นของเก้นะคะก็คือว่าอยากจะรู้ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเป็นมีวันสำคัญอยู่1วันวันอะไรคะพี่วันสงกรานต์ป่ะครับอุ้ยตายพี่อ่ะคะมันหวยออกก็เกือบถูกค่ะแต่มันเป็นวันวาเลนไทน์แห่งชาติอ๋อวาเลนไทน์แห่งชาตินัดเคยมีวาเลนไทน์เขาไหมครับคือผมปกติผมจะข้ามไงข้ามนั้นไปเลยข้าม13แล้วก็15ไปเลยรอไปหวยออกเลยทีเดียวใช่เราข้ามไปเลยดีกว่าค่ะก็ถ้าเกิดใครนะคะได้เข้าไปใน Google ค่ะก็จะได้เห็นอะไรน่ารักน่ารักนะคะก็เป็นวิดีโอแอนิเมชันใช่ไหมคะเป็นวิดีโอการ์ตูนแอนิเมชันน่ารักมากคือมีส่งหัวใจกุ๊กกิ๊กน่ารักพร้อมประกอบเพลงนะคะผลงานนี้ค่ะเป็นผลงานของไมเคิลลิปแมนนะคะเป็นแอนิเมเตอร์ค่ะผู้เคยร่วมงานกับ Happy Tree Friend นะคะแอนิเมชันอันโด่งดังค่ะมาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ค่ะแล้วก็ปกติเนี่ยแอนิเมชันที่มีความยาวขนาดนี้นะคะใช้เวลาสร้างเนี่ย 9-10 สัปดาห์แต่ Google บอกว่าให้ทำเนี่ยภายใน3สัปดาห์เท่านั้นแล้วทำเสร็จด้วยทำเสร็จด้วยแล้วก็โหถูกใจวัยรุ่นทุกคนที่ได้เข้าไปดูน่ารักมากๆจริงๆค่ะครับเพราะว่า Google เนี่ยให้ความสำคัญกับตัว Doodle มานานแล้วสังเกตว่าถ้าใครเข้า Google ในช่วงที่เป็นวันเทศกาลสำคัญปีใหม่คริสต์มาสในพวกนี้ครับวันคนสำคัญคนไหนอะไรก็ศิลปินนักจิตกรอะไรที่เป็นวันสำคัญเขาจะทำดูโดออกมาให้เป็นกับเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งใช่ค่ะสร้างสีสันใช่ครับมาดูข่าวต่อไปกันบ้างนะครับมีข่าวลือแจ้งมานะครับย้ำอีกครั้งเป็นข่าวลือจริงๆนะครับดิจิทัลก็แจ้งมาว่ามีรายงานจากผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ในไต้หวันครับก็มาพูดถึงตัวของ Android ในเวอร์ชันต่อไปคือ 5.0 คือเขามองว่า Google เนี่ยจะมีโอกาสจะออก Android 5.0 หรือโค้ดเนม Jelly Bean Jelly Bean คือ Jelly คือใช่ขนมถั่วใช่ที่เป็น Jelly Jelly ใช่ครับเพราะว่าชื่อของโค้ดเนม Android จะเป็นขนมหมดเลยใช่มั้ยครับ Gingerbread เป็นขนมปังขิงนะครับHoneycomb ก็เป็นขนมผึ้งรังผึ้งอะไรอย่างงี้ก็ในตัว Android 5.0 เนี่ย Google เขาอาจจะเข็นออกมาในปีในไตรมาส2นี้เพื่อมาชนกับ OS ตัวหนึ่งซึ่งเราบอกไปแล้วในเทปที่แล้วนั่นก็คือ Windows 8ครับที่เป็นขนมแท็บเล็ตนั่นเองครับซึ่งหลายคนมองว่าเหตุผลจริงๆก็คือตัว Android 4.0 เนี่ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นักเพราะถ้าดูจากตอนนี้เนี่ยครับตลาด Android มือถือเนี่ยซอฟต์แวร์บางตัวตัวมือถือสมาร์ทโฟนบางเครื่องเนี่ยยังไม่สามารถที่จะอัปเกรดตัวเองไป4.0 ได้ครบทั้งหมดเลยครับก็ต้องรอดูทางต้องรอกว่าทางผู้ผลิตเขาจะออกอัปเดตเฟิร์มแวร์มาให้นะครับค่ะทำให้ Google เนี่ยก็ต้องอาจจะส่งตัว 5.0 ตัวเนี้ยมาลงตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงจะเพิ่มตัวเบราว์เซอร์ที่เป็น Chrome
ครับเข้ามาใส่ใน OS ตัวนี้ด้วยนะครับแต่ก็ยังเป็นข่าวลืออยู่นั่นเองก็ข่าวลือใช่ครับก็ผมคิดว่ายังน่าจะยังไม่ออกหรอกผมว่าเพราะว่า 4.0 มันเพิ่งจะออกมาเองแล้วถึงก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงครับก็มาที่ข่าวต่อไปครับเอาใจคอเกมหน่อยคอเกมนะครับก็เกมCall of Duty Call of Duty ใช่ตอนนี้ก็ยอดผู้เล่นทะลุ40 ล้านคนใช่40ล้านคนซึ่งเขาคาดว่าครึ่งหนึ่งมาจากภาค Modern Warfare 3ภาค3ใช่ครับผมตัวที่เป็นเกมแนว FPS ใช่ครับที่โด่งดังที่สุดเกมหนึ่งใช่ Activision ใช่ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆสำหรับเกมซีรีส์ FPS คุณนัทเคยลองเล่นใช่ไหมครับครับก็เป็นเกมแนวสงครามใช่ครับบุกลุยไปเรื่อยๆเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวกราฟิกนี่สวยงามใช่ครับสุดอลังเลยฮะก็เขาแจ้งมาว่ายอดผู้เล่นตอนนี้ทะลุ40ล้านคนเข้าไปแล้วก็อย่างที่บอกนะครับซึ่งครึ่งหนึ่งก็มาจาก Modern Warfare ภาค3ครับผมก็นอกจากนั้นยังมีผู้ใช้7ล้านคนที่เป็นสมาชิกการให้บริการออนไลน์ที่เรียกว่า Call of Duty Elite และ1.5 ล้านคนที่ยอมจ่ายเงินรายปีเพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะครับเป็นสมาชิกรายปีเกี่ยวกับการเล่นตัวเกมในแบบออนไลน์ครับผมซึ่งถึงแม้ว่าเกมจะวางจำหน่ายไปนานแล้วว่ากระแสยังแรงอยู่ดีแรงครับเพราะว่าตัวกราฟิกเอนจินที่มาพัฒนาตัวเกมเนี่ยครับคือแต่ละภาคมันจะเห็นขึ้นมาเลยว่ามันใช่พัฒนาขึ้นและขึ้นขึ้นอีกเราไม่นึกว่าภาพในภาคนี้พออีกภาคหนึ่งโอ้โหทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่ครับก็คือภาพกราฟิกสวยมากครับใช่แล้วสมจริงจริงครับก็การันตีด้วยผู้เล่นนะคะเยอะขนาดนี้สวยมากใช่ครับข่าวต่อมานะคะก็เป็น iPad ค่ะแท็บเล็ตที่ดังมากนะคะของ Apple ใช่เขาบอกว่าเกาหลีอะค่ะมียอดขายมากถึง1 ล้านเครื่อง1ล้านเครื่องแล้วใช่ใช่อันนี้รวมทั้ง iPadตัวแรก iPad ที่2 iPad ใช่ค่ะตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะคะ ก็เริ่มขายตั้งแต่ปลายปี2010 ตอนนี้ก็มียอดขายถึงล้านเครื่องเลยทีเดียวนี่ยังไม่รวมเครื่องฮิ้วด้วยนะคะเป็นเครื่องที่ขายในศูนย์ที่ประเทศเกาหลีครับใช่ค่ะเขาบอกว่าส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยจาก Apple เนี่ยนะคะมีถึง 70-80% เลยทีเดียวสูงแซงหน้าSamsung Galaxy Tab อะค่ะที่ผลิตในเกาหลีด้วยซ้ำเป็นสินค้าแบรนด์เกาหลีใช่แท้ๆเลยแต่ว่าขายได้ดีไม่เท่าสนุกกระแสของ Apple นะครับแล้วข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือ2ใน3เครื่องที่คนเขาซื้อไปเนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีแค่ Wi-Fi ค่ะไม่ต้องการ 3G เพราะว่าการที่ใช้ 3G ต้องใช้กับผู้บริการเครือข่ายใช่ไหมคะใช่ต้องใส่ซิมการ์ดเข้าไปใช่ค่ะครับผมก็คืออาจจะรอตัว iPad 3ที่จะมีลักษณะอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่ใช่ 3G ครับเป็น 4G เพราะว่าประเทศเกาหลีก็มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารที่ล้ำกว่าใครในทวีปอยู่แล้วใช่ค่ะครับโอเคทีนี้มาข่าวต่อไปกันเลยครับก็คุณนัทที่บ้านมีน้องชายไหมครับไม่มีครับมีน้องสาวน้องสาวเรียนอยู่ชั้นประถมไหมเรียนมหาลัยแล้วครับมหาลัยครับมีญาติหลานเรียนอยู่ชั้นประถมผมนะครับป.1ป.2มีหลานแล้วอ่ะไม่มีหลานแล้วเหรอครับไม่ใช่ลูกของลูกพี่ลูกน้องอย่างนั้นดีกว่าโอเคตัวเองยังไม่มีคู่ครองเลยมีหลานแล้วอ๋อนะครับโอเคเข้าเรื่องดีกว่าครับก็เป็นข่าวดีสำหรับเด็กประถมครับเด็กป.1ครับครับเป็นต้นไปนะครับที่ทางรัฐบาลนะครับจะนำเอาแท็บเล็ตในโครงการแท็บเล็ตมาให้กับตัวเด็กประถมใช้กันใช่ครับเป็น1คน1แท็บเล็ตครับนะครับเด็กทุกคนจะมีแท็บเล็ตใช้กันละครับ1คน2แท็บเล็ตไม่ได้ก็ซื้อเองก็ซื้อใหม่เองนะครับที่เขาให้มาให้ใช้กันครับก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีเห็นทวิตของคุณหนุ่ยพงศุขฮิรัญพฤกษ์ครับคุณหรือแอดหนุ่ยโชว์ใน Twitter ค่ะเขาทวิตภาพตัวของแท็บเล็ตตัวนี้มาให้เห็นกันละหลุดออกมาหลุดออกมาเป็นภาพเหมือนกับเป็นเครื่องที่นำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องทดสอบครับนำร่องเพื่อนำร่องนั่นเองครับส่งให้กับตัวเด็กประถมใช้ตัวเครื่องเนี่ยมีแบรนด์ด้วยเป็นแบรนด์อะไรครับเป็นแบรนด์ Lenovo ครับ Lenovo Lenovo นั่นเองเป็นธรรมดาใช่ครับเป็นแท็บเล็ตก็ขนาดน่าจะประมาณสัก7นิ้วนะครับแล้วก็มีกล้องด้วยนะมีกล้องด้วยมีกล้องด้วยเป็นกล้องขนาด3ล้านพิกเซลครับแล้วก็มี OS แน่นอนเป็น Android 2.3 อ๋อครับนะครับรวมถึงสเปคก็เป็นสเปคที่เป็นสเปคกลางๆใช้งานได้ระดับนึงเลยนะครับจริงๆตัวแท็บเล็ตตัวนี้ก็น่าจะเป็นแท็บเล็ตต
ลุ่มนำร่องแหละอาจจะไม่ใช่ตัวที่จะเป็นตัวที่แจกกับนักเรียนทั้งประเทศครับนะครับเมย์ก็ต้องวางข่าวต่อไปทีนึงนะครับเป็นข่าวลือนะคะใช่ครับครับทีนี้ก็มีข่าวหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาครับครับก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใครได้ดูเว็บไซต์ O-Hawk Zone ก็เห็นว่าเรามีการเปิดตัวการ์ดจอในซีรีส์ใหม่ครับทาง AMD นะครับครับก็ประมาณต้นปีมาแล้วก็จะมีเปิดตัวใน AMD HD 7000 ซีรีส์ใช่ครับเมื่อตอนต้นการสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มี HD เวอร์ชันรองลงมาครับตอนแรกเป็นตัว7970 7950ครับตอนนี้เป็นตัวการ์ดระดับกลาง7750เป็นซีรีส์7700อ๋อ7700ใช่ครับก็จะมีอยู่2การ์ดครับจะเป็น7770และ7750ครับนั่นเองนะครับซึ่งข้อแตกต่างก็คือชิปหรือโค้ดเนมของตัวหน่วยประมวลผล CPU เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าCAPE Wordเพราะตัวแรกเรียกว่าไทติมีไทติ XT กับไทติ Pro อันนี้เป็นเคปเวิร์ดละนะครับซึ่ง ตัวโปรเซสเซอร์ก็จะทำงานมาตัวชิปคือรูปแบบใหม่เลยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของกราฟิกในรุ่นที่เป็นจากตระกูลซีรีส์5มาซีรีส์6เนี่ยไม่ได้พัฒนาในส่วนของตัว GPU แต่อย่างใดเป็นเพียงแค่การรีแบรนด์เปลี่ยนจาก5เป็น6เท่านั้นเองอาจจะพัฒนาเรื่องฮีทซิงค์อะไรขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้พัฒนาแบบเปลี่ยนโฉมขนาดนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวตัวรีวิวของ HD 7000 ซีรีส์ในทุกรุ่นเนี่ยครับก็ติดตามดูในเว็บไซต์ Hawk Zone นะครับรีวิวโดยพี่ Salcon เหมือนเดิมครับผมครับครับค่ะข่าวสุดท้ายนะคะเป็นข่าวเบาๆนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะเวลาไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยแล้วเวลาเราถ่ายรูปมันจะติดคนติดวิวอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่ต้องการใช่ใช่ค่ะบริษัทนะคะซอฟต์แวร์ผู้สร้างซอฟต์แวร์ถ่ายภาพชื่อดังเนี่ยเขามีแอปใหม่ที่สามารถเราตั้งกล้องไว้นะคะแล้วเราจะถ่ายภาพใช่ไหมคะครเราตั้งให้อย่างเงี้ยนิ่งๆแล้วมันจะคือเราสามารถตัดคนข้างหลังออกไปได้เมื่อเราถ่ายอยู่แล้วก็ใช่เป็นงานแล้วเป็นยาใช่ค่ะแล้วมีคนเดินผ่านมาใช่อ๋อไปได้น่าจะเป็นเหมือนกับแอปที่มีอัลกอริทึมเหมือนกับว่าเราต้องตั้งกล้องไว้ก่อนแล้วก็ให้มันจดจำฉากหรือเปล่าใช่ครับใช่แล้วก็ให้คนที่เราต้องการอยู่ในรูปเนี่ยยืนก่อนเสร็จแล้วถ้ามีคนเดินผ่านเนี่ยกดปึ๊บรูปมันจำค่าที่ก่อนหน้านี้ก็ดึงสามารถดึงออกไปได้อ็อบเจกต์นั้นออกไปได้เป็นแอปใหม่ที่น่าสนใจแอปนี้นะคะเขาชื่อว่า Remove ตรงตัวเลยดึงออกไปใช่ค่ะจะถูกประกาศใช้นะคะอย่างเป็นทางการในงาน Mobile World Congress 2012ค่ะมหกรรมแสดงสินค้าโทรคมนาคมนะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสเปนช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะก็อีกไม่นานแล้วค่ะก็หลายฝ่ายเชื่อว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะจะเปิดตัวบนอุปกรณ์ iOS แล้วก็ Android ค่ะก็ไม่ใช่สำหรับคนที่ใช้ iPhone เท่านั้นสำหรับยี่ห้อไหนๆก็สามารถใช้ได้ใช่เพราะว่าวิดีโอที่เป็นตัวเปิดตัวของแอปพลิเคชัน Remove ตัวนี้ใช้บนมือถือที่เป็นยี่ห้อHTC ใช่ใช่ครับก็ Android น่าจะเป็น Android แหละครับครับมีโอกาสลงใน Android ค่อนข้างสูงครับดูว่าฟรีหรือเปล่าก็ต้องดูติดตามต่อไปใช่ครับนะครับผมก็สำหรับโอเวอร์โซนในช่วงเล่าข่าววันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมฟลุ๊กครับเก้ค่ะนัดครับขอตัวลาไปก่อนครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ